เราลองดูในส่วนของข้อนี้กันก่อนว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้ตัวนี้ครับซีทูเอช o ันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันอยู่ที่สกายเชนใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเนาะอ่าเราก็จะต้องพอเดาสับใดอะไรได้บ้างซึ่งอะไรครับมีเรดี้กับแมนครับผู้หญิงครับผู้หญิงบอกเลยครับอุ๊บสอินะครับอุ๊บก็คือแบบอุทานตกใจเนาะแบบเอาแล้วอย่างเงี้ยนะครับ s อ r รีก็เลยกล่าวเลยครับขอโทษนะ I t h i n g I step on your foot เป็นครับเหยียบเท้าเข้าให้แล้วนะฮะเป็นกริยาช่องที่2ตรงนี้นะเป็นเรื่องอดีตนะครับแบบเนี้ยไปเหยียบเท้าครับดังนั้นเมื่อเขากล่าวคำขอโทษที่เขาเหยียบเท้าใช่ไหมครับเราต้องตอบรับว่าอะไรก็มีหนึ่ง thank you ผู้ชายจะตอบไหมครับ thank you เอ้อขอบคุณครับนะครับทำให้ผมได้เจอรักแท้อะไรเงี้ยนะครับตอบได้ไหมหรืฉันผู้หญิงเหยียบเท้าโอ้โหผู้หญิงแม่งสวยมากเลยอะ เป็นหนุ่มโสดด้วยทําไงเอ้ยเหยียบได้ทั้งชีวิตเลยครับอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับอันนั้นก็คงอีกจะบริบทหนึ่งเนาะนะครับดังนั้นการตอบ thank you แปลว่าอะไรครับถ้าเราจะใช้คําว่า thank you เนี่ยแปลว่าอะไรครับต้องมีคนช่วยเหลือเราเนาะถ้าเราจะใช้คําว่าขอบคุณครับเนี่ยต้องมีคนช่วยเหลือเราอ่าลดยางรั่วเอ่ยนะครับลดเสียเอ่ยนะครับหิวน้ําเอ่ยมีคนให้น้ํามากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยตอบ thank you ขอบคุณได้ so never mind Nevermind จะใช้กับตอบรับอะไรครับตอบรับคำขอโทษนั่นเองในนั้นเวลาใครกล่าวขอโทษเราเราต้องตอบว่า Nevermind ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไม่ถือสาอะไรอะไรเง,งี้ยเนาะส่ว so น you welcome. you w l l o o m y y u u w e l come แปลว่าไม่เป็นไรหรือด้วยความยินดีพวกนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นวลีที่ถ้ามีคนกล่าว t h a n งคิวแล้ว you welcome ตัวนี้จะไปตอบรับที่เป็น t h a n ง you อะถ้ามีคนแ n งคิวอีกคน นะครับที่ช่วยเหลือเขาก็บอก You're welcome ด้วยความเต็มใจหรือใช้ is what my pleasure เนี่ยนะฮะ is what my pleasure ในส่วนนี้จะเป็นการบอกอะไรครับด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจดังนั้นโดยบริบทปกติทั่วไปเนี่ยถ้าใครกล่าวขอโทษเราเราจะไม่ตอบเราว่า thank you you're welcome is t what my pleasure เนาะทั้งแบบรีเที่ยวผับอย่างเงี้ยนะครับมีคนเป็นไงครับเหยียบเท้าปุ๊บแล้วเขากล่าวขอโทษเป็นไงเราไปบอกอะไร Thank you ขอบคุณครับหรือว่าโยกไยค้าด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจเป็นไงครับมันมาทั้งโต๊ะเลยนะฮะข้างๆนะครับไม่เพียงแค่เหยียบนะครับกระทืบอีกครับก็มึงชอบไม่ใช่หรออะไรเงี้ยนะดังนั้นบริบทข้อนี้นะครับเจอคําว่า sorry ต้องกล่าว never mind นั่นเองโอเคครับขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มบุ๋มด้วยนะครับหากคุณบุ๋มบุ๋มทักแชทมาแล้วยังไงก็แจ้งด้วยนะครับในส่วนนี้โอเคครับทักมาแล้วนะครับโอเคเลยดังนั้น หนังสือนะครับก็ถือว่าการที่จะให้ผมจะดูจากคําตอบนะครับผมจะดูจากคําตอบแล้วกันนะว่าคําตอบไหนที่มันเหมาะสมการให้เหตุผลเราจะไม่แปรแต่เราจะบอกว่าใช้ never mind เพราะตอบรับคําขอโทษอะไรอย่างเงี้ยตอบรับคํา sorry อันเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเราก็จะใช้แบบนี้นะครับในการที่จะอธิบายความหมายเนาะดังนั้นผมก็จะไล่ดูเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับ อลไดูไปเรื่อยๆงนั้นถ้าผมเจอในส่วนของตัวคําตอบที่เป็นเป็นบริบทเหมือนคุณบุ๋มๆแบบนี้ก็ได้ไปเลยนะครับในส่วนนี้สําหรับเล่มที่1ครับวันนี้แจกให้5้าเล่มหรืออีก4เล่มครับยังไม่ต้องน้อยใจนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่ะดูต่อครับข้อที่2ดูลักษณะเหตุการณ์กันก่นกอนนะครับในส่วนของข้อที่2ครับในส่วนของสถานการณ์นะครับสําหรับวันนี้ครับ สถานการณ์เกิดขึ้นคือ Peter and Sue ครับ are planning to go Canada. กำลังอะไรครับวางแผนเนาะในส่วนนี้กำลังวางแผนครับอ่ากำลังวางแผนไปที่ไหนครับประเทศแคนาดาครับโอเคครับไปประเทศแคนาดา Peter เนี่ยจะพูดว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคำตอบเขาให้มาเลยครับคำตอบเขาว่า they say i s quite cold and snowy ซึ่งในส่วนนี้ควายโคแอนด์โซวิทก็คือเป็นการพูดถึงสภาพอากาศนั่นเอง ะะสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยนะค t e ยโคแล n สโนวี่แล้วก็หิมะตกด้วยดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบในส่วนของข้อที่2นั่นเองเพราะเป็นการถามถึงสภาพอากาศก็จะถามว่า what's the weather like in Canada ก็คือถามว่าสภาพอากาศที่ประเทศแคนาดาเป็นอย่างไรบ้างนะครแต่ถ้าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เหมือนกันถ้าตอนนี้จะถามวันนี้จะถามพรุ่งนี้เช้าเอาไปใช้ก็คือ what's the weather like today นะฮะเราก็บอกว่า it's snowy นะฮะ it's sunny นะฮะ it's warm อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยเป็นการสื่อสารที่ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วยนะครับทีนี้ไปดูข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งในการถาม how shall we go to Canada ในการใช้อะไรครับในการใช้ how เนี่ย how จะใช้ถามในเรื่องของอะไรครับอาการหรือวิธีการนะครับสำหรับ how How จะถามอาการหรือวิธีการดังนั้นถาม how are you how you doing คุณสบายดีไหมอย่างเงี้ยเป็นการถามอาการหรือ how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรเป็นการถามวิธีการฉะนั้นถ้าถามแบบเนี้ยมันต้องบอกเลยครับ by plane นะครับ by ship อย่างเงี้ยต้องบอกพาหนะที่เราไปว่าไปยังไงเนาะ,ะส่วนข้อทีครับ what do you think about going to Canada คิดยังไงากับการที่ไปแคนาดาบอกสิ อาจจะแบบโอ้ยน่าสนใจน่าเที่ยวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ o p ปิ i เนียเนาะเกี่ยวกับความคิดเป็นเกี่ยวกับไอเดียว่าทําไมถึงอยากไปที่นั่นอะไรแบบนี้นะคะอ่าคุณคิดยังไงถึงจะไปส่วนข้อ4 how do they enjoy making a trip to Canada อันนี้คือ,อะไรครับวิธีการว่าพวกเราจะอ่าทำอะไรที่มันแบบเป็นทิปสนุกสนานดีที่ไปแคนาดานั่นเองเนาะดังนั้นตัว W e q u a t i o n 7ตัวก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันว่าจะถามอย่างไร ดังนั้นข้อนี้คำตอบบอกสภาพอากาศก็ต้องตอบที่เป็นสภาพอากาศนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสภาพอากาศซึ่งใช้คำว่า what's the weather like in Canada what's the weather like นะครับถามถึงสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปต่อข้อที่3ครับสำหรับข้อที่3นี้นะครับสถานการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนครับ at home ก็คือที่บ้านถูกต้องไหมครับมี wife กับ husband ก็คือในส่วนของภรรยากับสามีภรรยาบอกเลยครับภรรยาบอกว่า I feel so tired เหนื่อยมากเลยนะฮะภรรยาบอกว่ารู้สึกเหนื่อยมากๆ Let's have dinnerLet's haveLet's ตัวนี้ก็ยอ่อมาจากอะไรครับมาจาก Let us นั่นเองนะฮะเป็นการชวนครับเนาะเป็นการชวนกัน Inviting ชวนกันครับ Have dinner at Chinese restaurant เราไปทานอาหารจีนกันเถอะ นะเราไปทานพัตตาคารจริงกันเถอะไงนะครับดังนั้น h u s b บ n d เนี่ยจะตอบว่าไปหรือไม่ไปดูสวนท้ายครับ I love t o มาจาก I would love t o นั่นแหละแปลว่าตอบไปหรือไม่ไปไปแน่นอนดังนั้นเราต้องหาบริบทที่สามีบอกว่าไปที่บอกว่าเห็นด้วยเไปกินก็ไปกินอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าข้อที่1 I'm afraid I can t อันนี้เป็นการปฏิเสธว่าไม่ไป นะเป็นการปฏิเสธแบบสุภาพว่าไม่ไปหรอกไปไม่ได้เพราะว่าติดธุระติดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือติดธุระมึงก็ต้องไปนะครับถ้าเป็นสามีนะครับเพราะภรรยาสั่งแล้วนะครับเนาะภรรยาพูดปุ๊บเป็นไงครับอย่ามีข้อขัดแย้งครับต้องไปนะครับถ้าพูดแค่นั้นจบครับอย่าเถียงนะอันนี้เนาะครับก็เลยแบบว่าจะใช้คําว่า a m b i v a c e n t ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์ที่สามีบอกว่าเออไปนั่นเองนะครับส่วน2ครับ that's g e t idea ตัวนี้เป็นคําตอบนั่นเอง That's great idea เป็นคำตอบว่าเห็นด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นในส่วนของที่การตกลงหรือการเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนพูดหรือเพื่อนชวนกับภรรยาพูดกับภรรยาชวนนั่นเองนะครับส่วนข้อ3 I don't like eating out เอ้ยไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านเพราะไปแลกูจ่ายตลอดไง้ยครับก็ไม่ใช่นะไม่ได้เนาะ I don't like eating out ก็ไม่โอเคนะครับในการที่เราจะบอกว่า ไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านยอะไรเงี้ยนะครับดูบางทีแบบติดใจฝีมือภรรยาครับก็ไม่อยากกินข้าวนอกบ้านนะครับแต่แฟนเป็นไงครับภรรยาบอกว่าเหนื่อยเ่ะเมื่อของ,งดทําสักทีแล้วกันนะงดงดทากับข้าวนะไม่ใช่งดทําอย่างอื่นงดทํากับข้าวนะครับ,นนะก,บ,รบก็กินอาหารทางนอกอะไรกันดังนั้นสามจะไม่ตรงกับบริบทที่บอกว่า I love you นั่นเองนะครับสี่ let's have Italian food เมียบอกไปไหนครับภรรยาบอกว่าไปทานอาหารจีนสามีขัดได้ไหมครับบอกว่าเฮ้ย้นไปทานอาหาร อิตาลีกันเถอะอิตาเลียนกันเถอะนะฮะไปทานอาหารอิตาเลียนกันเถอะไปทานพิซซ่ากันเถอะอย่างเงี้ยได้ไหมอ้าวอยากมีเรื่องหรอนะครับแบบเนี้ยด้าน,นสี่ก็ไม่ไม่ควรที่จะพูดในการที่สามีจะแสดงความคิดเห็นอื่นเพราะว่าตอบตกลงไปแล้วว่าไปนั้นก็ต้องไปกินอาหารร้านอ่าพัตาคารที่เป็นอาหารจีนน,นั่นเองเนาะแบบนี้โอเคครับขอบคุณสําหรับเหตุผลคุณครูพินยานิษ์ประเสริฐแก้วนะครับก็รับไปครับในส่วนของ ข้อสอบอไม่ใช่ครับใน,ในส่วนของหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมกับคอร์สออนไลน์เล่มที่3มทักอินบ็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ3ท่านผมจะพักการแจกหนังสือไป2ข้อเราจะไปเริ่มข้อที่6ถัดไปเรามาดูสถานการณ์นี้ก่อนนะครับสถานการณ์นี้คือ on the phone ครับในส่วนของการคุยโทรศัพท์นั่นเองอ่ะดูต่อการคุยโทรศัพท์ครับในส่วนของการคุยโทรศัพท์ข้อนี้นะครับแอนโทนี Anthony เนี่ยบอกว่า can I speak to Mr. John please อ n นตันีก็โทรมาเนาะและใช้คำว่า can i เป็นการขออนุญาตนั่นเองนะครับในการใช้ can นะคร asking a o f permission นั่นเองนะครับก็ can i speak to mr john please คือขอคุยกับจอห์นได้ไหมนะครับซึ่งเจเน็ตก็งงเลยครับใครว่าจอห์นนะครับใครคือจอห์นนะครับมีแต่โจ๊อย่างเงี้ยนะครับจอห์นคือใครอ่ะ i'm afraid you got the wrong number เอ้ยมันกดเบอร์ผิดแล้วอะนะครับกดเบอร์ผิดแล้วครับ แอนโทนีจะตอบรับว่าอะไรนะฮะมี I'm sorry ตังเขียวอ๋อพอกดผิดไปไงครับก็ต้องขอโทษขอโทษครับขอบคุณครับหรือ Thank you ครับขอบคุณครับ I will call you again ขอบคุณนะเดี๋ยวโทรไปใหม่โทรไปใหม่ไหมโทรผิดจะโทรไปใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับ I'm sorry I won't call him again ขอโทษด้วยครับผมจะไม่โทรหาเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยพอไม่ใช่หรือ Thank you ขอบคุณนะครับ I will call him tomorrow เดี๋ยวผมโทรหาพรุ่งนี้ครับไม่ได้นะครับเพราะเป็นการกดผิดไม่ใช่เบอร์ ของจอนที่จะโทรไปโทรไปหาใครไม่รู้เราจะไปโทรหาเขาอีกครั้งได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นต้องใช้คำตอบที่เป็นข้อที่1ครับ I'm sorry thank you นะครับก็คือกล่าวขอโทษนเองขอโทษนะครับขอบคุณครับขอคบคุณท,ที่บอกว่าไม่มีอจอนไหนนะครับไม่ใช่จอนนะคุณกดเบอร์ผิดแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลเนาะโอเคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ Two friends are talking about the concert มีเพื่อนสองคนครับเขากําลังคุยกันเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนั่นเองนะกำลังคุยกันเกี่ยวกับคอนเสิร์ต,นะซ,รตซึ่งแอนโทนีบอกว่า the concert will begin in 10 minutes เนี่ยคอนเสิร์ตเนี้ยจะเริ่มอีก10นาทีนี้ละนะจะเริ่มแล้วนะอีก10นาทีเองซึ่งบรัชเนี่ยจะต้องตอบว่าอะไรครับ 1. don't worry we'll get เฮ้ยอย่อากังวลไปเลยยังไงก็สายครับอ้าวนะครับมึงจะไม่ไปดูช่วงไฮไลท์ของเขาหน่อยหรอนะครับช่วงที่แบบว่ากําลังสตาร์ทเครื่องเขาเลยบิก๊กนนิ่งของเขาเลยมึงไม่ดูหรอนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไปสายๆก็ได้จ่ายบัตรเต็มอยู่แล้วเงแบบี้ยนะครับก็ไม่ดีเนาะแบบเนี้ยสองครับ we should stay here anymore เฮ้ยอยู่นี่ก่อนยังไม่ต้องไปอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอย่างเงี้ยอ้าวมึงจะไปดูคอนเสิร์ตทำไมวะนะครับก็ไม่ใช่เนาะครับแบบนี้สามครับ don't be rush we have enough time บีไลสไงไม่ต้องรีบนะอันนี้บอกไม,ไม่ต้องรีบนะเออเป็นไรวิฮาบีนับถามมีเวลาพอโอ้โหสินาทีนะครับอย่างก็1วันอย่างเงี้ยน,นะครับได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคำตอบเดียวนะครับนั่นก็คือในส่วนของคำตอบข้อที่4ครับ we should be hurry or we be late ก็คือเป็นการบอกว่าเราควรจะรีบไปนะนะครับเพราะอันนี้เป็นคำแนะนำ นะครับเป็นคําแนะนำเนาะเราควรรีบไปไม่งั้นเราจะสายนั่นเองนะครับเป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดครับในส่วนของข้อที่5ตอบตัวเอทที่4นั่นเองนะครับ l d Be h บ r ฮาริเราควรรีบเร่งนะนะเป็นคําแนะนําด้วยนะครับ,นนนะรบไม่งั้นเราจะสายนะอะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทํางาน ร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่6-7มีนาคม2564นะครับ ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอสสัญจร2วันครับราคา1,899บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทําการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ 6 7ถึง7มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ1 3 1 4มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ20 21มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27 28สิ้นเดือนเมษามีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับสามถึงสี่เมษาลงไปใต้ครับไดอิชิสงขาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นร์อดเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทําข้อสอบนะครับ ต่างๆเราติวภาคก,กอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคก,กอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับหท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทัดอินบ็อกนะครับไปที่เพจก็ได้